เพื่อนลูกเหรอใช่ค่ะนี่จ้าโอเพื่อนน้อยเองพ่อเดี๋ยวจ้าโอจะมาพักที่บ้านเราสัก 2-3 วันนะคะพ่อสวัสดีค่ะพ่อไหว้พระเถอะจ้ะเดี๋ยวอ้อยพาเพื่อนเอาของไปเก็บหนูก็คิดซะว่าเป็นบ้านของตัวเองนะไม่ต้องเกรงใจนะไปงั้นไปห้องกูก่อนละกันเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวกันงั้นกูขอแบบน้ำก่อนนะร้อนมากได้ปะปะจัดไปเลยนะคะพ่อออยว่ะบ้านก็หลังใหญ่เตียงก็นุ่มๆอุ๊ยฉาเว้ยแล้วอยากได้แบบออยบ้างไหมล่ะคุณพ่อเข้ามาได้ไงอะคะพอดีออยอาบน้ำอยู่อะค่ะทีหลังนะอยู่สองคนไม่ต้องเรียกแบบนั้นก็ได้โอ้ยคิดถึงจังเลยป๋าไม่มาหาจ๋อสักทีอะก็ยายออยเขากลับจากต่างประเทศป๋าก็เลยไม่มีเวลาอย่าโกรธป๋าเลยนะนะไม่โกรธก็ได้แต่ว่าถ้าหากโจอยากจะได้ของขวัญป้าต้องซื้อของขวัญให้หนูนะเรื่องนั้นไม่มีปัญหาแล้วหนูอยากได้อะไรล่ะอยากได้พ่อจะโอทำอะไรกันอ่ะเปล่าพ่อไม่ได้ทำอะไรฉันก็ไม่ได้ทำอะไรนะพอดีสิบคุณพ่อเขาเสียคิดว่าฉันจะเชื่อเหรอแล้วพ่อกับเพื่อนหนูมันยังไงกันแน่อ่ะพ่อขนาดต่อหน้าแม่พ่อยังไม่เว้นเลยอ่ะจิตใจพ่อทำด้วยอะไรวะนี่ออยแกอย่ามาลานตาพ่อแบบนี้นะแม่แกตายไปแล้วพ่อจะเอาใครอ่ะมันก็เรื่องของพ่อแต่พ่อจะเอาเพื่อนหนูไม่ได้ไงพ่อฉันจะเอาพ่อแกและฉันก็เอามานานแล้วด้วยเอาก่อนแกกลับมาจากต่างประเทศอีกอีเพื่อนทรยศใครๆก็อยากสบายทั้งนั้นแหละอีกอย่างป๋าก็ดูแลฉันดีด้วยพ่อขอนะออยให้พ่อได้มีเมียกับเขาบ้างเถอะพ่อคิดว่าจ่าโอ๋มันจะซื่อสัตย์กับพ่อขนาดผัวแม่งนอนตกอยู่ที่คอนโดอยู่เลยจริงเหรอจ้าโอ๋ไม่จริงนะคะแกมันมั่วชอบนักใช่ไหมที่กินน้ำใต้โต๊ะได้นี่ยายออยแกจะทำอะไรอย่ามาเล่นพิเรนแบบนี้นะไปแล้วไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกนะลูกไปรักนี่ชอบขัดขวางพ่อปู่พ่อ